ยอมรับสังขารไม่เที่ยงสมบัติเมธนีล่าสุดในวัย85ปีเปิดชีวิตล่าสุดพระเอกระดับตำนานสมบัติเมธนีในวัย85ปีนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานถือเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนได้ออกมาเล่าถึงเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของเขาที่ขยันรับแสดงอย่างหนักเพื่อหาทุนมาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่สบายกับภรรยาอย่างตุ๊กาญจนาและบุตรอีกกว่า6คนเป็นบุตรชายทั้ง5คนและบุตรสาว1คนค่ะคืออานสิริคุปเอิร์ธสุรินทร์อามเกียรติศักดิ์เอสัตวัฒน์อุ้มพัสวุฒิและเอ๋ยสุทธาไทยซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกับอาตุมานานเกือบ60ปีสร้างครอบครัวจนมีบุตรด้วยกันนั้นเขาก็ขยันทำงานทำหน้าที่เป็นทั้งเสาหลักและคุณพ่ออย่างดีมาโดยตลอดรับแสดงละครทั้งหนังมากมายกว่า700เรื่องปัจจุบันค่ะก็พักงานแสดงไปแล้วแต่ด้วยความที่โหมร่างกายมาอย่างหนักตั้งแต่ยังหนุ่มทำให้ตอนนี้กระทบกับร่างกายทั้งตาฝ้าฟางเกือบจะบอดเพราะเกิดมาจากการใช้ตาโดนแสงมากอีกทั้งยังใช้น้ำยาหยดตาช่วยให้ดวงตาสดใสมีแววใช้จนเกินขีดจำกัดไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรทำให้ตอนนี้แทบมองไม่เห็นแล้วไม่สามารถรักษาให้กลับมาหายเป็นปกติได้อีกทั้งในเรื่องของการได้ยินก็มีปัญหาอย่างหนักเนื่องจากเมื่อก่อนรับบทบู๊มาเยอะทำให้ตอนนี้หูตึงไปข้างหนึ่งแล้วแต่ถึงอย่างนั้นคุณสมบัติก็ไม่เคยคิดว่าเลือกทางผิดเพราะได้ทำเพื่อครอบครัวอย่างเต็มที่แล้วทางด้านอตุก็ได้ออกมาบอกว่าในช่วงนี้สามียังลดแล่นอยู่ในวงการทำให้เธอไม่สามารถออกสื่อไปคอยดูแลได้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เคยคิดน้อยใจเพราะเข้าใจในตัวสามีแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงของบั้นปลายชีวิตก็จะคอยอยู่เคียงข้างกันและกันและดูแลอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะวาระสุดท้ายทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับอาตุคุณสมบัติและครอบครัวด้วยนะคะ